วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะเราอยู่ที่ร้านเอซ่าช็อปนี่วันนี้นะจะมาให้ทางร้านเนี่ยช่วยเปลี่ยนปีกนกให้ผมหน่อยก็ผมนะครับไปซื้อปีกนกมาจากใน Shopee นะครับข้างละ600กว่าบาทนี่แหละนะประมาณนี้แหละแล้วก็จะมาให้ทางร้านเคซ่าช็อปนะครับช่วยเปลี่ยนให้หน่อยนะคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไปเบิกศูนย์มาดีศูนย์คู่นึงรู้สึกจะประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ยเกือบ 4,000 พร้อมติดตั้งอะไรต่างๆก็น่าจะ 4,000 กว่าบาทโอ้ไม่ไหวช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ตังก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วก็เลยเอาวะลองสั่งจาก Shopee แล้วก็ลองมาเปลี่ยนดูดีกว่าโดยเปลี่ยนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาขอความอนุเคราะห์จากทางร้านเกซ่าช็อปนะครับว่าช่วยเปลี่ยนปีกนกให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอารถไปตั้งศูนย์ด้วยทีเดียวเลยนะก็จะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับของปีกนกนะครับหลังรกเนี่ยเอ๊ะเป็นไงวะงงนะจุ๊บนี่สั่งจาก Shopee นะครับข้างซ้ายข้างขวานะถอดมาให้ดูข้างหนึ่งก่อนก็ได้ปีกนกชุดนี้จาก Shopee นะครับมาในราคาข้างละ653บาทนะครับผมสั่งทั้งซ้ายทั้งขวานะ2อันแล้วก็รวมกับค่าส่งอีก75บาทก็ประมาณมีใช้ส่วนลดอีกนะครับอีก40บาทรวมทั้งสิ้นผมจ่ายไปทั้งหมด 1,341 บาทนะครับสำหรับปีกนกคู่หนึ่งนะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนดูข้างหนึ่งก่อนไม่แน่ใจว่าอันนี้ข้างซ้ายหรือข้างขวาดูวัสดุดูยางดูอะไรกันนะดูได้ตามมันก็พูดยากอะเนาะพูดถึงเดี๋ยวมันต้องลองแบบติดตั้งแล้วก็ใช้งานตรงนี้มันเดี๋ยวเราลองแกะอีกข้างหนึ่งดูซิานี่ข้างหนึ่งครับโอเคโดยรวมก็ใช้ได้ต้องลองติดตั้งดูก่อนแล้วใช้งานดูนะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงจะไปที่ร้านเกซ่าช็อปนะครับก็ไปให้เพื่อนผมช่วยจัดการตรงนี้ให้ทีนะไปอ้อนวอนให้ช่วยทำให้หน่อยไม่มีปัญญาเปลี่ยนเองหรอกของแบบนี้อ่ะจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านเกซ่าช็อปแล้วนะครับผมซอยเทียนทะเล20แยก7นะก็อ่ะเดี๋ยวเล่าอาการให้ฟังก่อนคือถ้าเกิดยกรถขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะเห็นเลยว่าลูกยางปีกนกผมเนี่ยมันเริ่มฉีกขาดละถ้าดูจากลักษณะภายนอกนะส่วนการขับขี่ที่รู้สึกว่าลูกเหมือนปีกนกมันเริ่มเสื่อมเนี่ยก็มันจะมีเสียงแบบกุ๊กกิ๊กเวลาแบบเราขับรถหรือว่าเวลาเราแบบเนี่ยยังขึ้นลูกข้างหน้าเงี้ยหรือถนนที่มันไม่เรียบเงี้ยมันจะได้เสียงกุ๊กกิ๊กอยู่ด้านหน้าเนี่ยผมได้ยินชัดเลยตรงหน้าขวาเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันจะแบบเบาๆสักหน่อยนึงแต่เราคนขับรถเองเราก็จะรู้สึกเราจะได้ยินใช่ไหมครับผมส่วนด้านซ้ายเนี่ยล่าสุดที่ยกขึ้นมาเห็นเนี่ยมันก็ยังปกติอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอถอดออกมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีความเสียหายหรือว่าลูกยางเริ่มฉีกขาดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยผมรู้สึกเปลี่ยนมาประมาณตอนรถ อยู่ที่ประมาณ60,000กว่ากิโลได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วนี่ก็วิ่งมาทั้งหมดก็106ละเกือบ107ละก็ได้เวลาเปลี่ยนมันอีกรอบนึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถึงที่ร้านแล้วก็ยกถอดประกอบอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับ
เปลี่ยนปีกนกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้สิคิดเองหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเหมือนหน้ามันลอยๆขึ้นนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวจะไปตั้งศูนย์ที่ร้านไทยเวิร์กช็อปอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ร้านไทยเวิร์กนะครับเพื่อที่จะไปตั้งศูนย์นะก็หลังจากเปลี่ยนปีกนกเสร็จแล้วก็ควรจะตั้งศูนย์ใหม่นะครับเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะเราไปฟังเพราะว่าศูนย์ล้อมันเปลี่ยนอะไรต่างมันเปลี่ยนนะการขับขี่บอกเลยนี่รู้สึกเลยว่ามันแบบวิ่งแล้วมันดิ้นอ่ะสมมติผมปวดกระเรียมรู้สึกแล้วปวดกระเรียมรถมันรถมันแถรถมันแบบวิ่งไม่ตรงเลยอ่ะความรู้สึกผมนะรู้สึกได้เลยว่ารถมันแบบมันงอแงกอ่ะก็เดี๋ยวไปตั้งศูนย์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดูกันในทีว่าหลังจากตั้งศูนย์แล้วจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับมาถึงร้านไทยเวิร์กช็อปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เขาตั้งศูนย์ให้นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดีขึ้นขับแล้วตรงขึ้นขนาดไหนนะมาดูกันก็ไปตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไทยเวิร์กนะเท่าที่ลองดูตอนนี้โอเคศูนย์ตรงดีใช้ได้ละเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนแล้วเดี๋ยวจะลองขับให้มันดูเร็วกว่านี้นิดนึงดีกว่าตอนไม่ตั้งศูนย์เยอะเลยเลี้ยวเลยรู้สึกแบบโอเคกระชับคมขึ้นพอเมื่อกี้แบบเลี้ยวแล้วแบบโอ้โหเลี้ยวแล้วเบอร์เลยอ่ะบอกเลยโอเคเดี๋ยวไปลองบนความเร็วกว่านี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนแล้วเท่าที่ลองใช้ดูนะไม่ว่าจะเลี้ยวโค้งหรือวิ่งทางตรงรอยต่อถนนอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยศูนย์ตรงแนวใช้ได้ก็ไม่ต้องขับแล้วก็รู้สึกมั่นใจดีไม่แบบไม่ยบยาบละเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก่อนทั้งศูนย์นี้รู้สึกยบยาบมากเลยรถนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่าเปลี่ยนปีกนกแล้วเป็นยังไงแล้วก็ตั้งศูนย์แล้วเป็นยังไงนะครับฝนตกแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับปีกนกจาก Shopee นะข้างละ653บาทแล้วก็ยังไม่รวมค่าส่งนะครับคุณภาพก็ไม่ได้คาดหวังนะครับผมแค่ว่าเอาพอใช้งานให้ได้ให้มันเหมาะสมกับกระเป๋าตังค์ในตอนนี้นะครับผมก็พูดกันตรงๆเลยว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองนะอะไรประหยัดได้ก็จะประหยัดนะครับผมรู้ทั้งรู้แหละว่ามันคงแบบเทียบกับของแท้ไม่ได้ของศูนย์ไม่ได้นะครับก็อ่ะถือว่าผมเป็นหนูทดลองแล้วกันนะว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนหรือว่ามันจะใช้ได้ทนทานขนาดไหนนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผ่านมาเห็นคลิปนี้นะมาถามผมได้เรื่อยๆนะว่าหลังจากใช้งานไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติมันใช้ได้แบบถึงประมาณสัก 4-5 หมื่นกิโลก็ถือว่าค่อนข้างพอใจมากแล้วนะครับผมก็เอานะก็ถามว่าความรู้สึกหลังเปลี่ยนเป็นยังไงใช่ไหม
มันดีกว่าของเดิมอยู่แล้วแหละของเดิมมันบูทมันขาดบูทมันฉีกเป็นหน่อยๆแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาวิ่งมันก็จะมีเสียงกุ๊กเก๊กกุ๊กกักนะพอหลังเปลี่ยนไปก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปในระหว่างคลิปนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆ เปลี่ยนปีกนกแล้วยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปตั้งศูนย์ด้วยนะครับผมอ่ะเปลี่ยนปีกนกแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปจัดการเรื่องคลัชมาก็ถือว่ามารวบยอดทำทีเดียวเลยนะครับผมส่วนเรื่องการตั้งศูนย์ที่ร้านไทยเวิร์กนะอันนี้บอกเลยว่าโคตรตรงเลยร้านนี้เชื่อใจได้ไว้ใจได้เลยผมเอาหัวเป็นการันตีเลยนะบอกได้เลยนะส่วนราคาค่าเปลี่ยนเนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์จากร้านเกซ่าช็อปไปละก็คือว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับแล้วก็ส่วนตั้งศูนย์จากร้านไทยเวิร์กช็อปเนี่ยค่าบริการตั้งศูนย์เนี่ยอยู่ที่500บาทนะครับผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะลองมาตั้งศูนย์ที่ร้านแบบดีๆแบบทำแล้วจบเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะติดใจนะจะมองว่าราคาที่จ่ายไปเนี่ยสมราคาไม่แพงเลยผมพูดได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทั้ง2ร้านด้วยนะครับหวังว่าคลิปในวันนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ